สหรัฐประกาศ GDP รอบ2ออนแอนกว่าเดิมสหรัฐชะลอใบอนุญาตขายชิป AI ไปตะวันออกกลางศาลฮ่องกงเอาผิด14นักเคลื่อนไหวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่31พฤษภาคมพบกับผมณัฐวัชระเมธีวรนันท์จากทีมครูยุทธการลงทุนบจ. สปริงประเทศไทยก็อัปเดตข่าวประจำวันก็เช่นเคยครับวันนี้ก็ค่อยมีข่าวคึกคักหน่อยนะหลังจากที่เงียบเหงามาหลายวันนะครับผมแต่ก็เป็นข่าวที่อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับก็จะมีตัวเลขของฝั่งสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดีครับนักลงทุนก็กำลังรอๆนะฮะในฝั่งของตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ออกมานะฮะก็มีตัวเลข GDP สหรัฐออกมาที่ไม่ได้สดใสมากนักซึ่งมันก็มองได้2อย่างครับก็คือถ้ามองในแง่ดีก็คือตัวเลข GDP ที่มันแย่กว่าเดิมเนี่ยนะครับเป็นการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส1ครั้งที่2นะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยเขาจะประกาศ3รอบครับสําหรับตัวเลข GDP นะฮะก็รอบที่2ออกมามันแย่ลงนิดนึงนะครับมันก็คือถ้ามองในแง่ดีก็คือGDP ไม่ดีดอกเบี้ยน่าจะได้กลับไปลดนะเยอะๆอีกครั้งนะฮะแต่ถ้ามองในแง่ร้ายนะฮะก็คือเอาตัวเลข GDP ไม่ดีเศรษฐกิจมันไม่ดีไงนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่าตลาดจะมองไปทางไหนแต่สุดท้ายแล้วตลาดเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างจะเอียงไปทางลบครับผมแล้วก็ปิดปรับตัวลดลงไปนะครับก็มาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับผมสำหรับในฝั่งของสหรัฐก็ปิดปรับตัวลดลงไปนะครับS&P 500ครับลดไป 0.6% ดาวโจนส์ลดไป 0.86% แล้วก็ Nasdaq ลดไป 1.08% นะจริงๆก็ GDP อย่างที่ว่าครับมันออกมาครึ่งๆครับคือจะตีความในแง่ดีในแง่ร้ายก็ได้แต่ตลาดเนี่ยตีความไปในแง่ร้ายซะมากกว่าส่วน Nasdaq ที่ลงไปเยอะๆเนี่ยนะครับมันถูกฉุดด้วยตัวของ Nvidia AMD พวกที่เป็นหุ้นเทคหลังจากที่มีข่าวรัฐบาลเนี่ยชะลอนะฮะตัวของการส่งออกชิปออกไปนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังในข่าววันนี้นะครับส่วนฝั่งของยุโรปครับก็ไม่ได้กระเทือนอะไรกับเขานะฮะไม่ได้มีปัจจัยอะไรกระทบนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครับผมสองหกร้อยนะฮะของยุโรปเพิ่มขึ้นมาที่ 0.59% CAC 40ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นมา 0.55% ครับ DAX เยอรมันก็เพิ่มขึ้นมา 0.17% นะครับฝั่งของเอเชียก็เป็นลบหน่อยนะฮะก็วิ่งไปตามสหรัฐเมื่อคืนนะเมื่อวานสินะฮะเมื่อวานนะครับก็ปรับตัวเป็นโทนลบนะครับก็ Nikkei 225ครับลบไป 1.3% นะฮะ CAC 300ลบ 0.53% หางเสงลบไป 1.34% นะครับของจีนเนี่ยนะครับฝั่งของฮ่องกงเนี่ยมีข่าวนะครับศาลตัดสินเกี่ยวกับคดีความมั่นคงครับซึ่งก็พวกนี้ฝรั่งไม่ค่อยชอบครับนักทุนในฮ่องกงไม่ค่อยชอบเวลาที่มันมีคดีเกี่ยวกับความมั่นคงมีประท้วงอะไรกันเนี่ยเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาจะถือว่าควรจะนะคือควรจะมีความเป็นอิสระนะฮะเพราะนั้นแล้วถ้ามีอะไรตัดสินที่มันคดีที่มันไม่แบบว่าเป็นความมั่นคงอะไรที่มันแบบว่ามันขัดขวางความเป็นอิสระความเป็นประชาธิปไตยของเกาะฮ่องกงเนี่ยนะนักทุนไม่ค่อยชอบนะฮะก็พอมีคดีความออกมาปั๊บก็ตกใจไปอย่างไรก็ตามพวกเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟันดาเมนทัลครับมันก็อยู่แค่วัน2วันแหละนะฮะเดี๋ยวตลาดก็กลับไปที่ฟันดาเมนทัลเหมือนเดิมนะครับเซ็นเซ็กของอินเดียครับลดไป 0.83% นะครับเซ็ตบ้านเราบวกเล็กน้อยครับ 0.1% แล้วก็ JCI อินโดลบ 0.8% นะฮะเวียดนามลบไป 0.37% นะครับทองคำทรงๆครับปิดที่ 2,365 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์หรือเพิ่มขึ้นมา 0.5% WTI น้ำมันดิบนะครับปิดที่77ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงไป 1.8% นะครับพันธบัตร2ปีสหรัฐครับปิดที่ 4.9% นะหรือว่าลดลงไป5 basis point พันธบัตร10ปีปิดที่ 4.55% หรือล้มไป6 basis point ก็จะเห็นได้ว่าพันธบัตรของหุ้นเนี่ยเริ่มไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วนะพันธบัตรเริ่มขึ้นแล้วนะครับจากหลังจากที่2 3วันที่ผ่านมาพันธบัตรเนี่ยมันยิวเด้งหรือว่าราคาลงเนี่ยนะฮะจากที่ประมูลแล้วไม่ค่อยมีคนซื้อนะฮะราคาไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้เริ่มไม่กลับเป็นภาวะปกติแล้วนะฮะในขณะที่หุ้นเนี่ยก็ไปติดลบจาก GDP จาก Nvidia และพวกนี้นะครับแล้วก็จริงไฮไลท์จริงเป็น PCE ครับเงินเฟ้อของสหรัฐคืนนี้นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจครับผมนอกจากฝั่งของสหรัฐแล้วก็จะมีตัวของญี่ปุ่นครับที่มีการประกาศตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมออกมาแล้วแย่มากเลยนะฮะคือตลาดคาดไว้ 1.5% นะครับซึ่งน้อยแล้วนะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโตแค่ 1.5% ออกมาจริงลบ 0.1 นะคือนอกจากจะไม่โตแล้วยังติดลบเล็กๆด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยติดลบลงไปนะครับช่วงนี้ก็เราไม่ได้ชอบตลาดหุ้นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันในหลายๆวันที่ผ่านมาครับว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้เนี่ยมันเป็นแบบตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีเลยทำให้ BOJ หรือธนาคารกลางเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่ค่อยได้ช้าลง
นะครับเพราะนั้นก็โดน2เด้งครับเด้งแรกคือเศรษฐกิจไม่ดีไงหุ้นมันจะไปขึ้นเยอะได้ยังไงเศรษฐกิจไม่ดีเด้งที่2คือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเขาจะลดดอกเบี้ยเพราะเขาอยู่ในเฟสของการขึ้นดอกเบี้ยก็แปลว่าเขาทำได้แค่ขึ้นช้าเขาไม่ได้เหมือนสหรัฐนะสหรัฐถ้าตัวเลขไม่ดีปั๊บก็เดี๋ยวลดดอกเบี้ยมาช่วยมันก็พอจะต้ากันไปได้แหละแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นเขากำลังจะขึ้นเขาแค่ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นภาพมันก็ไม่ดีกับตัวของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับมาดูข่าวไฮไลท์ประจำวันกันนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมาสหรัฐมีการประกาศตัวเลข GDP รอบที่2นะครับพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแหละนะครับปรากฏว่าก็แย่ลงเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมสำหรับตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับการลงทุนและการบริโภคครับ GDP เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจประจำไตรมาส1นะนะครับรอบแรกนะ GDP รอบแรกประกาศออกมา 1.6 ออกมารอบที่2ใน 1.3 ก็ลดลงนะครับ consumer spending การบริโภคการใช้จ่ายผู้บริโภคครับประกาศรอบแรก 2.5 นะเมื่อคืนออกมา2นะครับแล้วก็การลงทุนนะครับที่เป็น non residential ก็คือที่ไม่เกี่ยวภาคสังหาเนี่ยนะครับก็รอบแรก 2.9 นะครับรอบที่2 3.3 อันนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะพวก residential investment นะฮะพวกรวมเลยกันนะฮะเป็นพวกเกี่ยวกับ investment หรือการลงทุนเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ government spending ก็ใกล้เคียงเดิมนะครับนั่นก็กลายเป็นว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการบริโภคตัว GDP นะ consumer spending เนี่ยนะครับประกาศออกมามันแย่ลงนะครับซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันไปครับว่ามันก็ตีความได้2เรื่องครับอยู่ที่ว่าจะตีความในแง่บวกแง่ลบตีความในแง่บวกก็คืออาจดอกเบี้ยจะได้ลดลงเยอะได้ลดดอกเบี้ยเยอะนะครับแต่ตีความในแง่ลบก็คือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่ได้ดีมากนะครับคือถ้าถามมุมมองในของอีสปริงเราเนี่ยนะครับเรามองว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคือถ้าถามอีสปริงเราเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบเลยคือถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่มากถล่มเลยดอกเบี้ยต้องลด 6-7 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยคิดว่าไม่ดีคืออย่างเงี้ยคือตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีมากเกินไปดอกเบี้ยต้องลดเยอะๆอันเนี้ยเราคิดว่าเป็นภาพที่ไม่ดีตลาดก็ไม่น่าจะดีนะครับส่วนอีก2กรณีนะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีเล็กน้อยเหมือนที่เห็นตรงเนี้ยนะคือยังบวกอยู่ได้แหละแต่ไม่ได้ดีมากนะครับแล้วสุดท้ายมันนำไปสู่การลดดอกเบี้ยเล็กน้อยลดดอกเบี้ย2ครั้ง3ครั้งแบบนี้นะครับนี่คือภาพที่ดีนะกับอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคือตัวเลขเศรษฐกิจดีมากนะเศรษฐกิจดีสุดดอกเบี้ยไม่ลดเลยพวกนี้ก็ไม่แย่ครับก็คือโอเคนะฮะคืออย่างน้อยๆดอกเบี้ยอาจจะไม่ลดหรือลดครั้งเดียวนะฮะแต่มันเกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มันดีไง GDP ดีกำไรบริษัทจดทะเบียนดีนะพวกนี้ก็ดีหมดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันออกมาเมื่อคืนนี้ถ้าเราตีว่าเป็นเคสที่สองก็คือตัวเลขเศรษฐกิจซึมเล็กน้อยนะดอกเบี้ยได้ลดบ้างนะครับพวกนี้จริงๆไม่แย่นะนะครับถือว่าเป็นเคสที่โอเคนะตลาดหุ้นก็จริงๆไม่ควรจะติดลบด้วยซ้ำมันควรจะไปต่อนะครับนั้นแล้วในฝั่งของสหรัฐเรามองว่าไม่จริงไม่ใช่เคสที่มันน่าเป็นห่วงมากนะนะครับเคสที่เราเป็นห่วงคือ GDP แย่มากๆแย่จนต้องลดดอกเบี้ย 6-7 ครั้งอันเนี้ยแบบเนี้ยหุ้นน่ะน่าจะแย่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นน้อยซะเป็นความตกใจระยะสั้นซะมากกว่าถ้า GDP ออกมาชะลอตัวลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดอกเบี้ยเราได้ลดเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นสาระเรายังเชียร์อยู่ครับก็สามารถสะสมได้เรื่อยๆครับผมก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรนะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเงินเฟ้อกันคือถ้า GDP ออกมาชะลอแบบนี้แล้วคืนนี้เงินเฟ้อมันชะลอนะสุดท้ายตลาดก็จะมันก็ไปทางเดียวกันคือเงิน GDP ชะลอลงเงินเฟ้อชะลอลงดอกเบี้ยก็ลดมาช่วยได้ทุกอย่างมันก็ชดเชยกันได้นะครับกับอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจคือเมื่อคืนนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่อง GDP ครับมันมีตัวเรื่องของชิปด้วยนะครับมันไปผสมลงแล้วมันไปกดดันพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเหมือนจะลบครับซึ่งจริงอย่างที่คุยกันไปฮะ GDP ที่มันไม่ได้แย่มากมันสนับสนุนการลดดอกเบี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นข่าวลบขนาดนั้นนะครับก็เมื่อคืนนี้มันมีผสมลงด้วยฮะทำให้ตลาดหุ้นติดลบก็ดีไม่ดีพรุ่งนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับผมก็หลังจากเงินเฟ้อออกข่าวพวกนี้มัน GDP ที่มันเป็นน้อยมันชะลอไปนะครับคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวมาว่าตัวของรัฐบาลสหรัฐครับชะลอการออกใบอนุญาตนะครับให้ขายชิป AIนะฮะไปยังตะวันออกกลางนะครับมันก็คนที่เดือดร้อนหลักๆก็ AMD Nvidia พวกนี้ครับที่เป็นคนขายชิป AI ครับเพราะว่าเขาชะลอเฉยนะชะลอการออกใบอนุญาตขายชิป AI นะชิปอื่นๆขายได้ปกตินะฮะแต่ว่าชิป AI เป็นโดยเฉพาะเนี่ย
นะครับซึ่งมีคนขายไม่กี่เจ้ามี Nvidia มี AMD อะไรพวกเนี้ยนะครับเขาชะลอไม่ขายไปตะวันออกกลางนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้เหตุผลอะไรมากนะก็ทางรัฐบาลสหรัฐเขาก็ให้เหตุผลแค่ว่านะฮะว่าขอพิจารณาดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขายไปต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วมันขายไปล็อตเยอะๆเนี่ยนะฮะคือชิป AI เนี่ยนะฮะเวลามันขายคือมันขายไปเพื่อไปทำ data center ครับมันไม่ได้เหมือนที่ Nvidia AMD ขายปกติการจะขายชิปเอาไปทำการ์ดจอถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้ชิป AI เนี่ยนะฮะที่ไม่ออกใบอนุญาตให้เนี่ยคือเอาไปทำคลาวด์นะไปทำเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล AI โดยเฉพาะนะครับซึ่งเวลามันขายไปทำเซิร์ฟเวอร์มันต้องขายล็อตใหญ่ฮะไม่ได้ขายเหมือนการ์ดจอที่เป็นถ้าเป็นการ์ดจอล็อตมันไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นเอาไปทำคลาวด์ไปทำเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันต้องขายเยอะมากนะครับตะวันออกกลางสั่งซื้อมานะครับก็รัฐบาลบอกขอดูก่อนนะชะลอไปก่อนคือไม่ได้จะไม่ให้แต่ว่าขอพิจารณาดูก่อนซึ่งก็เวลาชะลอออกใบอนุญาตเนี่ยเราไม่รู้เลยฮะว่ามันจะอนุมัติสัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนหน้าหรือว่าอีกหลายเดือนข้างหน้าไม่รู้เลยนะครับก็เลยทำให้หุ้นของฝั่งกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นเกี่ยวกับชิปเนี่ยปรับตัวลงนะครับอย่างไรก็ตามข้อสังเกตก็คือสหรัฐเนี่ยสั่งชะลอออกใบอนุญาตวันเดียวกับที่คุณสีจินผิงเนี่ยไปเชื่อมสัมพันธ์นะฮะกับทางตะวันออกกลางนะฮะทางลูกทางด้านขวาเนี่ยนะฮะคือจัดประชุมกันนะฮะแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กันพอดีเลยนะฮะก็เป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยจะเป็นเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่าคุณสีจินผิงไปเชื่อมสัมพันธ์ตะวันออกกลางเนี่ยก็แล้วก็ทำแบบชะลอใบอนุญาตสักนิดนึงนะฮะเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าก็มีโอกาสทั้งเกิดขึ้นได้ทั้งเกมการเมืองแล้วก็เป็นอะไรที่เทรดตามปกตินะครับผมอย่างไรก็ตามก็คือถ้าพูดถึงในแง่ของเกมการเมืองเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปในหลายๆวันที่ผ่านมาครับว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลไบเดนทำเพื่อเรียกเสียงเลือกตั้งเฉยๆพวกนี้เป็นนอยส์ครับเพราะคุณไบเดนไม่เอาจริงหรอฮะก็ทำนิดๆหน่อยๆนะเพื่อให้เรียกเสียงเลือกตั้งแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปในมอร์นิ่งอัปเดตหลายๆวันที่ผ่านมาว่าทำแล้วมันเวิร์กทำแล้วผลโพลเนี่ยมันดีขึ้นเพราะนั้นแกก็ทำไปได้ก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพวกนี้เรามองว่าจะไม่ได้มีผลกระทบนัยยะต่ออะไรเลยนะเราคิดว่าเป็นแค่นอยส์เฉยๆนะครับในทางกับกันครับก็ผลกระทบกับ Nvidia กับ AMD เนี่ยนะครับก็อย่างที่ว่ากันครับว่าโอเคมันขายไปตะวันออกกลางไม่ได้มันก็เสียโอกาสแหละนะมันเสียโอกาสเสียรายได้นะครับเสียโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มนะครับเหมือนจะเป็นข่าวลบแต่จริงๆถ้าเรามองว่ามันเป็นเกมการเมืองเป็นสไตล์ของคุณไบเดนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นนอยส์ระยะสั้นครับก็เดี๋ยวก็สัก 2-3 สัปดาห์นะฮะให้พอเป็นกิมมิกนะฮะแล้วเดี๋ยวก็อนุญาตเองแหละนะครับก็ไปคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรครับก็อาจจะกระเทือน Nvidia AMD ในระดับเล็กน้อยนะครับปานกลางแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยไม่ได้เป็นคู่อรินะฮะกับสหรัฐเยอะมากนักสหรัฐก็ยังต้องพึ่งตะวันออกกลางในการทั้งเกมการเมืองถูกมั้ยฮะเกมการเมืองเนี่ยสหรัฐเค้าก็ไม่อยากทะเลาะกับตะวันออกกลางเยอะนะฮะก็เดี๋ยวเขาจะหนีไปพึ่งจีนหมดนะตะวันออกกลางมีความเป็นกลางในระดับหนึ่งนะสหรัฐก็ไม่อยากจะยุ่งมากครับผมก็ต้องบาลานซ์ไว้นะฮะคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นนอยส์แล้วก็จบไปนะครับเพราะนั้นหุ้นเทคหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราก็ยังมองว่าคือถ้าตะวันออกกลางเขาสั่งมาก็แปลว่าดีมานด์มันมานั่นแหละนะครับดีมานด์ยังดีอยู่นะครับสำหรับตัวชิปพวกนี้ที่เอาไปทำ AI แล้วก็หุ้นเทคสหรัฐก็ยังน่าสนใจอยู่สามารถตีมีติดไว้ในพอร์ตได้นะครับเพราะนั้นสหรัฐครับทั้งเรื่องของ GDP ทั้งเรื่องของไม่ให้ส่งออกชิปเนี่ยพวกนี้เรามองว่าเป็นนอยส์ครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปก็เรายังมองว่าสามารถถือลงทุนได้ต่อนะฮะกองทุนเราเชียร์ก็จะเป็นอย่าง TMB US Blue Chip นะครับหรือว่าถ้าเป็นเทคเพียวๆที่มี Nvidia เยอะๆนะฮะอย่าง ES US Tech เนี่ยนะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ถ้าใครยังไม่มีนะก็สามารถสะสมเข้าไปได้ถ้าใครมีอยู่แล้วก็แนะนำว่าอาจจะถือครองนะครับหรือถ้าอยากจะสะสมเพิ่มเราจะแนะนำเป็นทีมี US Blue Chip ที่เป็นหุ้นสหรัฐและมีความกระจายเซกเตอร์มากกว่านะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับคำแนะนำของฝั่งของสหรัฐนะครับสุดท้ายประจำวันนี้นะครับผมก็เรามองว่าเป็นน้อยเช่นกันนะครับก็คือศาลฮ่องกงเนี่ยนะครับประกาศเอาผิด14นักเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างจะใหญ่ในเกาะฮ่องกงปกติถ้ามันเป็นคดีเกี่ยวกับความการเมืองนะฮะแบบว่าพวกนักต่อต้านคอมมิวนิสต์นะนักเคลื่อนไหวเนี่ยคือถ้าเป็นในเมนแลนด์นะในเกาะในแผ่นดินใหญ่จีนอันนี้เรื่องปกติมากทำกันเป็นปกติจีนไม่มีความอิสระอยู่แล้วเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแต่ในฮ่องกงเนี่ยค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าปกติกฎหมายมันจะค่อนข้างจะมีความเป็นแบบ
ให้อิสระในระดับหนึ่งนะฮะศาลก็จะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยแตะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พอมันมีคดีการตัดสินแบบนี้นี่มันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีฮะเหมือนรัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเข้ามายุ่งเข้ามาอะไรเกี่ยวกับความเป็นความเป็นอิสระของเกาะฮ่องกงเยอะขึ้นทำให้ศาลเนี่ยตัดสินเอาผิดได้นะครับก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามก็อย่างที่ว่าครับพวกนี้มันก็แทบจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนะฮะfundamental เศรษฐกิจอะไรพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยฮะมันก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นหลักแล้วก็ประเด็นนี้ก็คือจริงๆถ้าเราพูดถึงในแง่ความเชื่อมั่นเนี่ยภาพมันต่างกับไทยเรานะสมมุติไทยเราวันนี้ฝรั่งไม่เชื่อมั่นเพราะอะไรฝรั่งไม่เชื่อมั่นเพราะคุณเศรษฐาจะโดนปลดหรือเปล่าก็ไม่รู้นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตจะมาช้ามั้ยซุปเปอร์แอปจะออกได้หรือเปล่าพวกนี้มันเป็นความไม่เชื่อมั่นที่มีนัยยะคือมันอาจจะจริงก็ได้แล้วมันกระทบตลาดหุ้นจริงๆนะถ้าเกิดคุณเศรษฐาโดนปลดเนี่ยกระทบต่อประเทศถูกไหมฮะมันเป็นความเชื่อมั่นที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นความไม่อะไรเป็นความไม่เชื่อมั่นที่อาจจะกระทบตลาดหุ้นในอนาคตแต่พวกเนี้ยในคดีอย่างเงี้ยในฮ่องกงครับมันเป็นความไม่เชื่อมั่นที่ก็แค่ไม่อยากลงทุนนะครับกระทบฟันดาเมนทัลไหมมีคนโดนตัดสินเรื่องคดีความมั่นคงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นนอยส์ที่เป็นเซนติเมนต์เชิงลบครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟันดาเมนทัลแต่ว่าก็อาจจะคุมเครือนะทำให้มูดการลงทุนมันไม่ค่อยดียิ่งช่วงนี้ฮ่องกงก็เป็นกำลังติดลบลงไปด้วยอยู่แล้วนะครับก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบซะมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามก็ฝั่งของหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้นฮ่องกงเราให้ขายทำกำไรไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับช่วงนี้ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีที่เราขายทำกำไรออกไปนะถ้าหลายๆท่านได้ทำตามคำแนะนำของเรานะครับก็เดี๋ยวเรารอตัวเลขเศรษฐกิจสักนิดนึงแล้วก็น่าจะได้เป็นโอกาสกลับเข้าไปซื้อใหม่นะครับในเดือนน่าจะเป็นเดือนหน้าครับไปว่ากันในเดือนหน้าว่าจะมีโอกาสกลับเข้าไปซื้อใหม่ช่วงนี้เราก็ให้ลดสัดส่วนให้ขายทางออนไลน์ไปอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวประจำวันนี้นะครับสำหรับคืนนี้ก็จริงๆคืนนี้ไฮไลท์เยอะเลยฮะมีตั้งแต่ตัวเลข GDP อินเดียเงินเฟ้อ PCE สหรัฐนะครับมี PMI จีนแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งของยุโรปนะอีกนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นเงินเฟ้อถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เดี๋ยวว่ากันสัปดาห์หน้าครับผมว่ามันจะเป็นตัวเลขดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ